คือตุมตามเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาจากชนบทมาจากเขตนอกๆของเมืองไทยนะครับก็ฉะนั้นแล้วก็คือแบบว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้แบบเรียนร้องเพลงไม่ได้เรียนเต้นไม่ได้เรียน acting หรืออะไรหลายอย่างมาแต่ว่าเรามีใจอย่างหนึ่งคือว่าเราเป็นคนที่พร้อมที่จะฝึกฝนพร้อมที่จะได้รับถ้ามีโอกาสเราพร้อมที่จะทำเต็มที่ทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยครับฉะนั้นแล้วก็คือขอให้ตั้งใจและอย่าไปกลัวครับก็คือเรามีความสามารถแค่ไหนแสดงมันออกมาครับเพราะว่าเชื่อว่าก้าวแรกเนี่ยของคุณเนี่ยที่ก้าวมาถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีพร้อมเลยแต่ว่าเราจะอาจจะดูว่าคุณเป็นยังไงคุณพร้อมที่จะฝึกฝนไหมพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็คืออยากให้สู้ๆเต็มที่ครับผม1ปีที่ผ่านมาให้อะไรบ้าง1ปีที่ผ่านมาครับผมก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติในการมองการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของงานหลายๆอย่างครับเราก็จะเป็นถึงแม้เราจะอายุแค่18 19 20อะไรอย่างงี้ครับเรายังดูเป็นเด็กอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะได้รับในเรื่องของความรับผิดชอบมากขึ้นในงานอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ฝึกฝนความสามารถตัวเองครับตุ้มตามจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในบ้านแหละครับเพราะว่าพี่ๆที่ดูแลหลายๆอย่างหรือว่าบ้านเดอะสตาร์เนี่ยสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับตุ้มตามมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเป็นเด็กที่มาจากไหนอย่าลืมตัววันนึงเรามาจากไหนเราก็จงจำไว้ว่าเรายังเป็นคนนั้นอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เข้ามาก็คืองานภาระหน้าที่ที่เราต้องทำเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ทุกคนมองเห็นแล้วให้คำชื่นชมแต่เราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเองมาจากไหนเป็นใครครับในปีนี้ตุ้มตามจะมีลงพื้นที่ไปรับสมัครน้องพิเศษบ้างคงถ้าดูจากงานจากทางงานของซีเป็นดินแล้วคงไม่มีโอกาสได้ไปครับแต่ว่าส่งใจไปช่วยนะครับทุกๆภาคเลยครับก็อยากจะให้เต็มที่ครับคือเรารู้ว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยด้วยความหวังมีความหวังอยากจะเป็นหนึ่งอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าเป็นคนที่มีโอกาสได้รับโอกาสแล้วทำให้เต็มที่ครับอย่างน้อยได้รับใบสมัครทำให้เต็มที่ครับผมสำหรับงานละครก็คงจะเป็นเรื่องที่คือตามอยากทำก็คือเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ใหญ่จะยังไงอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นละครซีเพนดีเดอะมิวสิคัลอยู่ครับผมก็อยากจะฝากดีกว่าอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับถ้ามาชมกันเยอะๆถ้าเกิดว่าดียังไงอะไรไงก็คงเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะได้เล่นอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ตุ้มตามก็ทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนครับผมถ้าถามแรกกดดันอยู่ครับแต่ตอนนี้พร้อมแล้วครับอยากจะให้มาชมกันเยอะๆครับผมเริ่มติดใจการแสดงขึ้นมาแล้วสำหรับการแสดงตุ้มตามบอกว่าตอนนี้รู้สึกรักครับรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากแล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงในเรื่องของทัศนคติในการใช้ชีวิตเพราะว่าการที่เราจะไปแสดงเป็นคนอื่นไปเอาจิตวิญญาณคนอื่นมาไว้ในตัวเราเนี่ยเราต้องเป็นคนที่เปิดรับแล้วก็รู้จักที่จะสังเกตคนอื่นรู้จักสังเกตสิ่งเล็กๆรายละเอียดรอบข้างตัวเองให้เยอะๆก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความละเอียดในการแสดงมากขึ้นครับต้องเริ่มมาจากตรงนี้